ทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series สื่อรักปีศาจจิ้งจอกกับภาคจันทราสีชานั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่26กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะฮะทั้งเย่ชูและหงหงเนี่ยก็สามารถออกมาจากหุบเขาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนและตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ถูซานนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะฮะเพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่าตรงฟังรั่วนะฮะก็คือ1ในสมุนนะฮะของสื่อจีนนะตอนนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ไม่รู้แผนการต่อไปที่สื่อจีนเนี่ยจะให้ตรงฟังรั่วทําเนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะทุกคนต้องบอกว่าต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับโอเคแผลหายเรียบร้อยอธิษฐานอยู่เหรออธิษฐานแทนท่านขอให้สงบสุขมนุษย์ปีศาจเข้าใจกันขัดแย้งน้อยลงสงบสุขตลอดไปแผลที่ตัวเจ้าฟื้นตัวเป็นยังไงอยากฟังความจริงหรือว่าโกหกเหรอฟังความจริงก่อนเล่นลิ้นด้วยนะความจริงก็คือข้าหวังว่าแผลนี้จะไม่มีวันหายเช่นนี้ก็จะได้อยู่ข้างกายท่านตลอดไปนี่แล้วเรื่องโกหกล่ะยังไม่หายดียังมีอารมณ์มาพูดจาเล่นลิ้นก็แสดงว่าหายแล้วยาของตรงฟังรั่วรักษาได้ไม่เร็วโอ้จริงสิวันนั้นที่ตลาดเรื่องกรงและตับวาสนาผู้ที่ข้าชื่อสารสืบไปถึงไหนแล้วล่ะไปสืบดูแล้วยังไม่มีความคืบหน้าท่านเคยคิดหรือไม่คนผู้นี้อาจจะอยู่ใกล้ท่านมากข้าหมายความว่าคนผู้นี้ต้องคุ้นเคยกับกิจวัตรของท่านถึงได้คำนวณเวลาได้อย่างแม่นยำเพื่อใส่ความนี่เจ้าคิดจะพูดอะไรพยายามใบ้อยู่หากคนผู้นี้เป็นคนที่ท่านเชื่อใจและเป็นห่วงมากท่านจะทำยังไงเพราะการที่ข้าไม่เชื่อใจจึงทำเรื่องที่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตความผิดแบบเดิมนี้ข้าจะไม่ทำซ้ำอีกเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นคำพูดของข้าท่านจะเชื่อหรือไม่เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานเหตุใดต้องเชื่อเจ้าเดี๋ยวนะเอ๊ะไหมเพิ่งรู้จักกันไม่นานต้องเอะแล้วนะเยชูเล่านี่ดีจริงๆให้มีบรรยากาศกันมากเลยเจ้านี่นะแผลก็ยังไม่หายดีนัดข้าออกมาดื่มเหล้าแล้วก็ไม่พูดไม่จาหมายความว่าอย่างไรอะไรจะบอกความจริงเข้ามาหงลืมข้าไปแล้วเหรอดื่มเหล้าดีกว่าเลยจะพูดไหมจริงด้วยสินะหรือว่าก่อนหน้านี้มีคนทำอะไรกับหงอย่างนั้นเหรอนางถึงได้ลืมข้าต้องเป็นฝีมือของไอ้ไส้ศึกนั่นแน่ๆก่อนหน้านี้พวกเจ้าตามหาไส้ศึกของสือจีมาตลอดหยุดเลยหยุดเลยยิ่งพูดยิ่งไร้เหตุผลแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ข้ายืนยันกับเจ้าได้ไม่มีใครทำอะไรท่านประมุขทั้งนั้นมิฉะนั้นนางไม่มีทางลืมแค่เจ้าคนเดียวแล้วทำไมนางถึงลืมแค่ข้าล่ะเจ้าถามตรงจุดแล้วแต่ข้าคิดว่าเนี่ยถ้านางลืมแค่เจ้าคนเดียวก็แสดงว่านางเลือกเอง
มิฉะนั้นทำไมนางถึงไม่ลืมคนอื่นไม่ลืมข้าไม่ลืมหยาหยาไม่ลืมตรงฟางลูกเจ้าหมายความว่าเป็นตัวนางเองที่ลึกๆแล้วอยากจะลืมข้าย่างด้วยไฟอ่อนๆอร่อยข้าไม่เชื่อหรอกเจ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่คือความจริงก็ต้องรู้จักยอมรับพอมนุษย์อย่างพวกเจ้ามักจะพูดว่าหญิงงามมีดาดดินแต่ข้ารักเพียงนางพูดเดียวข้าย่างกำลังไฟอ่อนๆกำลังดีเลยนะอร่อยพูดยังไงดีวะพอมนุษย์จะมีอีกคำพูดนึงจะอธิบายยังมากก็แค่เริ่มต้นใหม่ต่อให้หงส์ลืมข้าลืมเรื่องในอดีตก็ไม่เป็นไรถึงยังไงข้าก็ยังมีเวลาสร้างความทรงจำใหม่ให้นางได้เจ้านี่ข้าไม่รู้จะพูดอะไรกับเจ้าดีแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงข้าก็จะไม่ทอดทิ้งหงส์ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้ากลับก่อนนะไส้ศึกที่พวกเจ้าตามหาคือตรงฟางลวดเนื้อแพะย่างจากลู่เจียนเหวินได้กลิ่นเลือดของชื่อสารจากตัวเขาใช่ความรู้สึกที่หงส์มองไปต่อตรงฟางลวดนั้นพิเศษก่อนที่จะมีหลักฐานมากกว่านี้คงจะไม่เชื่อเรื่องนี้ได้แต่ข้ากลัวว่าตรงฟางลวดจะทำร้ายหงส์ดังนั้นเจ้าช่วยข้าจับตาดูเขาทีหวังเชียนมือปราบลุยผู้ดูแลเฟยถึงแม้ว่าเย็นรู้ซานจะมาได้ฆ่าคนแต่ผู้หญิงที่ถูกเขาหลอกพวกนั้นรวมตัวกันฟ้องร้องเขาว่าล้อเล่นกับความรู้สึกตามกฎของภาคีหนึ่งพรานสมควรลงโทษขังคุกขุนเทียน100 ปีก่อนหน้านี้เจ้าช่วยแก้ต่างให้เขาต่อหน้าประมุขบอกว่าเขามีความชอบในการช่วยจับปีศาจร้ายถือว่าทำคดีชดเชยความผิดถึงกำหนดโทษให้60 ปีมาเกินหนึ่งก็ยังดีคงไม่ใช่ว่ามือปราบลุยไม่พอใจหรอกนะไม่ทันอายุไขอ๋อลุยเจนบุญมิกล้าทำประมุขปราบเรืองในเมื่อเย็นดูซานทำผิดกฎหมายก็ควรรับผิดชอบต่อความผิดของตนการที่ปีศาจร้ายหนีไปครั้งนี้เกือบจะสร้างปัญหาใหญ่ท่านประมุขจึงมีคำสั่งวันหน้าหากปีศาจร้ายหนีไปให้ลงโทษประหารโทษอื่นๆก็ต้องตัดสินกันใหม่เรื่องต่อจากนี้ก็ฝากเจ้าด้วยนะเจ้าค่ะใจเจ็บเนาะหัวหน้าเมื่อคืนท่านพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมข้าเห็นขอบตาท่านนี่ดำเชียวอย่างนั้นเหรอใช่เฟื่องเฟืองเดี๋ยวข้าไปต่อเองเจ้าลองไปดูสิว่ารถม้าด้านนอกเตรียมหรือยังอ๋อเราเตรียมพร้อมไว้นานแล้วไม่ต้องห่วงหัวหน้าถ้าระวังตัวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ได้ข้าจะลองไปดูอีกรอบนึงนี่ไม่รู้ใจหัวหน้าเลยว่ะไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานเลยได้ยินว่าท่านเลื่อนตำแหน่งยินดีด้วยนะขอบคุณควายน้ำตามาแล้วยังได้ยินว่าท่านไปดูตัวด้วยคงใกล้จะมีข่าวดีการที่ได้รู้จักกันข้าก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ท่านของเล็กน้อยหวังว่าท่านจะไม่รังเกียจเขาใช่ไหมไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานเลยเครื่องอัดเสียงเหรอ
นี่คือเขาบนหน้าผากเจ้าเหรอถึงอย่างไรเก็บไว้ที่หัวข้ามก็ไม่มีประโยชน์มอบให้ท่านดีกว่าถือเสียว่าเปลี่ยนหน้าก็แล้วกันขอบคุณนี่สองคู่ก็อุปสรรคคู่เลยนะไม่มีใครสมหวังเลยนะมนุษย์กับปีศาจอ่ะหัวหน้าของเราอ่ะยึดถือหน้าที่มาตลอดต่อให้เจ้ามอบของขวัญให้นางทั้งยังซื้อนมเปรี้ยวให้นางนั่นก็ไม่ลดโทษให้เจ้าหรอกไอ้เถอะเอ้ย60ปีสำหรับเจ้าอ่ะจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าถึงตอนนั้นพอเจ้าออกมาข้าก็7 80ไปแล้ว ไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เราได้เจอกันเนี่ยเจ้าจะยังจำข้าได้มั้ยอายุไขมันต่างกันหยุดก่อนมีอะไรเหรอข้ามีบางเรื่องอยากถามเขาขอรับหัวหน้าท่านแสงจ้าท่านมาได้อย่างไรถ้าอยากถามเจ้าถามอะไรเจ้าก็ตอบอย่างนั้นเรื่องอื่นห้ามพูดอะไรทั้งนั้นตอบมาให้ชัดเจนเออได้มาฉะนั้นข้าเริ่มถามเลยนะตอนนี้ในรถนอกจากข้าลี่เฉินหวนแล้วยังมีใครอีกไม่มีข้าเยี่ยมรู้ซานอย่ารู้ซ่านเจ้ายินดีที่จะยอมรับโทษที่ภาคีหนึ่งพรานตัดสินไหมยินดีสาบานไม่ว่าจะไม่ล่อลวงสตรีอีกสาบานสาบานสาบานตอนนี้เจ้าอยู่กับใครลี่เจียนอยู่กับลี่เจียนเหวินปลาที่ติดอยู่ในแหเพื่อความอยู่รอดจึงใช้น้ำลายทำให้ตัวของอีกฝ่ายชุ่มชื้นสำนวนอะไรเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้ายินดีใช้เวลานานแค่ไหนชดเชยความผิดที่ทำชั่วชีวิตเจ้าจับปีศาจร้ายกลุ่มโจรมารชื่อซาแต่กลับต้องแลกด้วยอิสรภาพของตัวเองเคยเสียใจหรือไม่ไม่ตอบข้ามาสิไม่เสียใจเย็นรู้ซ่านยินดีสาบานในยามยากจะช่วยเหลือรีเจียนเหวินชีวิตนี้จะไม่เสียใจว้าวเอาทุกคำถามมาตอบเป็นประโยคยาววันนั้นที่ข้าเจอเจ้าครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาข้าก็รู้เลยว่าเจ้าเป็นปีศาจที่มีจิตใจดีเพียงเพราะว่าไม่รู้จักกฎของโลกมนุษย์ถึงได้ทำผิดมากมายแต่เจ้าก็พยายามแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทียิ่งไปกว่านั้นก็มีหลายครั้งที่ทำเพื่อข้าโดยไม่ห่วงชีวิตไม่ว่าเจ้าจะต้องชดใช้ความผิดอยู่ในคุกกี่ปีข้าก็จะ
รอเจ้ากลับมาอืมเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและดื้อรั้นจริงๆต้นขู่ชิงท่านได้ยินคำสาบานของสิทธิ์หรือไม่เยียนดูซานจะเข้าใจความพยายามของลุยเจียนเวินไหมด้วยนิสัยของเขาคงยากที่จะเข้าใจและเห็นแก่นแท้ของเรื่องราวได้อย่างปลุกโปร่งไม่ว่าอย่างไรก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของพวกเขาการอธิษฐานใต้ต้นขู่ฉิงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเยียนรูซานต้องโทษยาวนานจะทำเช่นนี้จะเสียใจภายหลังไหมเฮ้ยถ้าเกรงแต่ว่าต้นขู่ชิงจะคุ้มครองเพียงเผ่าปีศาจคงจะไม่เห็นใจเผ่ามนุษย์ที่รักเผ่าปีศาจเช่นข้าเหมือนองค์หญิงผู้ไทยเลยเขาเพียงรักกันด้วยใจจริงต้นขู่ชิงต้องรับรู้ได้แน่หากเป็นเช่นนี้จริงก็คงจะดีที่สุดแต่ว่าถึงแม้ชาตินี้พวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันข้าเชื่อว่าอย่างไรซะพวกเราก็จะต้องได้พบกันเมื่อปรับลุยอภัยด้วยที่ข้าพูดมากในเมื่อเจ้ารักเขาเช่นนี้แล้วเหตุใดไม่บอกเขาล่ะจึงไม่ยอมบอกความรู้สึกของเจ้าล่ะเจ้ากลัวว่าเหยียนดูซานจะรู้ว่าจะต้องทนทุกข์เพราะเขาใช่ไหมไม่ใช่ทุกข์แต่เป็นสุขการได้รักใครสักคนเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจากเป็นทุกคนอย่างองค์หญิงปู่ไทยคือจากตายเจ็บเหมือนกันแหละการลาจากยังไงก็เจ็บแผลของเขาฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างเมื่อครู่เข้าไปดูมาแล้วอีกไม่กี่วันก็หายเป็นปกติถึงเวลานั้นก็กลับไปรายงานที่ภาคีได้เจ้าคงไม่ได้ลืมนะว่าเขาเป็นคนของภาคีข้าจะลืมได้ยังไง จะบอกว่าหลายวันนี้นอนไม่ค่อยหลับกำยานนี่ช่วยสงบใจทำให้หลับได้ดีขึ้นเฮ้ยเฮ้ยหาโอกาสอีกพาทูซานหงหงออกมาอย่าสลบพออาจารย์ตรงฟางอยู่ใกล้ได้เปรียบกว่าตลาดอยู่ห่างจากหอหูกว้างขนาดนั้นครั้งนี้เกรงว่าเยชูจะแพ้แน่แล้วนั่นสิอาจารย์ตรงฟางดีกับประมุขจริงๆดึกป่านนี้ก็ยังแวะมาเยี่ยมไปอะไรนี้ข้าถูกขังอยู่ในความมืดมาตลอดมีเพียงเจ้าที่มาเยี่ยมข้าครั้งแล้วครั้งเล่าพูดคุยกับข้าอยู่เคียงข้างข้ามีเพียงเจ้าแต่ว่าข้าไม่ใช่ตรงฟางเยชูข้าก็คงเป็นเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าเยชูเขาเกิดจากความต้องฟังอิจฉาหรอเจ้าเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญที่สำคัญคือข้าสามารถช่วยให้เจ้าได้ถูซานหงหงมาข้าจะมอบอายุไขที่ยืนยาวให้เจ้าให้พวกเจ้าได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแค่นี้เลยเหรอเมื่อจอมปีศาจยึดครอง6ดินแดนแก่นวิญญาณของเจ้ากับข้าจะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดถึงตอนนั้นเจ
จ้ากับข้าก็จะไม่โดดเดี่ยวแต่เจ้าจะเกลียดข้าหรือไม่ประมุขพลังสื่อจีเข้ามาเถอะดึกป่านนี้สหายตรงฟางก็อยู่เลยคุณชายอะไรนี่ประมุขอ๋อแค่กำยาสงบใจนะช่วยให้นางหลับสบายช่วงนี้นางเหนื่อยมามากอ๋อไม่รู้ว่าท่านจะทำกำยานเป็นด้วยหอมมากจริงๆใส่ใจท่านประมุขมากจริงๆด้วยข้ากับหงคงรู้จักกันมานานตอนนี้นางเป็นสิ่งเดียวที่ผูกข้าไว้ย่อมต้องใส่ใจมากกว่าผู้อื่นอย่างนี้นี่เองในเมื่อประมุขพักผ่อนแล้วพอดีเลยข้ามีปัญหาด้านการทำกับยานไม่ทราบว่าสหายตรงฟางชี้แนะได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วมาเดินไปคุยไปเชิญโอเคโอเครอดไปหนึ่งไปหลีเซียงอู่เซ่อถังเจ้าปัวไม่คิดว่าจะเอามาทำกำยานได้สหายตรงฟางนี่ช่างหลักแหลมจริงๆเลยกูชายอาไหลชมเกินไปก็แค่ทำตามภาพที่อ่านในตำราโบราณนี่ก็ดึกมากแล้วสหายตรงฟางคงต้องรีบกลับที่พักข้าไม่ส่งนะลาก่อนแต่ลึกๆก็ไม่ใช่คนชั่วนะทุกคนแค่รักหงผมแต่มันผิดวิธีสายน้อยเย่ชูดึกป่านนี้ยังไม่พักผ่อนเหรอเจ้าเองก็อยู่ที่ห้องหงหงจนดึกดื่นเหมือนกันนี่อะไรบอกเจ้าเหรอที่ถูซานของข้ามีสหายมากมายอยากรู้ข่าวไม่ยากง่ายมากหงหงไม่ชอบกำยานนางต้องมีสติตื่นตัวเจ้าคิดว่ารู้จักของของดีอย่างนั้นเหรออย่าลืมนะว่าข้ารู้จักกับนางก่อนเจ้าหลายร้อยปีมานี้ทุกครั้งที่ในใจนางเจ็บปวดก็จะมาระบายความในใจกับข้าทุกครั้งที่นางหวั่นเกรงหวาดกลัวเป็นกังวลพูดข้าก็รู้หมดแล้วยังไงพูดไปรู้ไหมว่าทำไมดวงตาถึงอยู่ด้านหน้าเพราะการมองไปข้างหน้าสำคัญกว่าดีการเลือกของของเจ้าน่าจะรู้ดีที่สุดนั่นเพราะนางยังไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าไงล่ะเจ้าหมายความว่าอะไรต่อให้เจ้าปกปิดได้ดีแค่ไหนสักวันก็ต้องเปิดเผยออกมาในเมื่อเป็นสหายไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องฝืนอ่านตำราต้องการความสงบวันหน้าหากไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องมาอีกตรงฟังรั่วเพราะว่าหงรู้สึกผิดต่อเจ้าถึงได้เชื่อใจอย่างไรเงื่อนไขหวังว่าเจ้าจะกลับตัวกลับใจอย่าทำให้นางผิดหวังในเมื่อสงสัยก็ต้องเอาหลักฐานออกมาหลักฐานน่ะข้าจะหามาให้เจ้าเองอย่างนี้ก็เป็นการบอกแล้วนะตอนที่ชื่อสารตายไม่ไว้ใจต้องฟังรั่วอยู่ที่ร้านยาตลอดไม่ได้ไปไหนเลยน่ะไม่นะข้าจับตาดูที่นี่อยู่ตลอดเขาเองก็มารับยาจริงๆไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่น่าเป็นไปได้ท่านหมอมาแล้วมาแล้วไอ้ยามามามาดื่มน้ำหน่อยเรื่องทั้งหมดในร้านยานี่เจ้าดูแลคนเดียวเหรอเออถูกต้องไว้มาดูไว้มาดูถ้างั้นเจ้าก็คงจะยุ่งมากใช่ทั้งตลาดนี้มีร้านยาของข้าร้านเดียวลูกค้าก็แวะเวียนเข้ามาแล้วข้าก็ต้องออกไปต้อนรับเมื่อเป็นแบบนี้แล้ววันนั้นเจ้าจะมีเวลาเฝ้าเขาได้ยังไงจะเชิญเฮ้ยเรื่องนี้ข้าก็จำไม่ค่อยได้แล้วตามหลักแล้วไม่น่านะบางทีวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกรณีพิเศษเอาออกไปตากเสมือนใครแป๊บไม่ใช่กรณีพิเศษแต่เป็นวิชาจิตจิ้งจอกทำให้ท่านหมอเข้าใจผิดรู้หมดเลยว่ะ
ต้องฟังลั่วอยากได้หลักฐานไม่ใช่เหรอออกมาสิข้าจะให้เจ้าเดี๋ยวนี้ต้องฟังลั่วออกมาสิออกมาจะมีหลักฐานอะไรหงหงข้ารู้ท่านเชื่อใจเขาแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดครั้งนี้ที่เขาฟื้นก็น่าแปลกท่านไม่สงสัยบ้างเลยไม่สงสัยก็เฝ้าเขามาหลายร้อยปีก็เพื่อรอให้เขาฟื้นถึงจะเป็นแบบนั้นแต่การไปหุบเขามังกรเพลิงทุกคนต่างก็ห้ามท่านแต่อยู่ๆเขาก็คิดค้นยาได้ถึงทำให้ท่านตกอยู่ในอันตรายเกือบถูกสือจีทำร้ายเอาจับปีศาจที่นั่นเดิมคือภาคีหนึ่งปราณร่วมมือกับภาคีปีศาจเขาก็จะไปอยู่แล้วจะดึงเขามาเกี่ยวทำไมงั้นอธิบายเรื่องที่ลุยเจนเหวินได้กลิ่นเลือดชื่อซานจากเขาทีสิวันนั้นข้ากับตรงฟังลั่วตรวจสอบศพของชื่อซานด้วยกันอาจจะกระเด็นติดมาแล้วทำไมที่ตัวท่านถึงไม่มีทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาเฮ้ยเชื่อใจเบอร์นั้นเลยหรือเหตุใดจะถึงมั่นใจว่าเขาเป็นฆาตกรเจ้ากับตรงฟังลั่วรู้จักกันไม่นานไม่ได้รู้จักเขาดีแต่หลายร้อยปีก่อนตอนที่ข้ารู้จักเขาตอนนั้นเผ่าปีศาจกับมนุษย์ทำสงครามกันเนืองๆมีเพียงเขาที่เชื่อว่าทั้งสองเผ่าจะสงบสุขคนแบบนี้จะฆ่าคนได้ยังไงตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วใช่หลายร้อยปีก่อนเขาอาจเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ล่ะที่ท่านตามืดบอดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าความเชื่อใจแต่เพราะความรักที่ท่านมีต่อเขาบทบังดวงตาทั้งสองของท่านจะพูดถูกข้าไม่เคยสงสัยเขาเลยแต่ว่าพอแล้วความรู้สึกที่ท่านมีต่อเขาข้ารู้มานานแล้วเรื่องก็มาถึงขั้นนี้ท่านจะระวังเขาไหมก็คิดเอาเองแล้วกันลาก่อนผมหรอตัวจริงหรอตัวจริงตัวจริงอยู่นะคิดว่าตรงฟังรั่วสามารถแต่งร่างได้คงคงจะมาได้อย่างไรมาเยี่ยมเจ้าเนี่ยทำไมถึงมาอ่านตำรานอกถ้ำจะว่าไปก็น่าขันในแต่ละวันมีจิ้งจอกน้อยมาขอคำแนะนำไม่ขาดสายข้าทนไม่ไหวถึงได้คิดอุบายเช่นนี้ข้าละเลยไปไว้ข้าจะสั่งพวกเขาไม่ให้มารบกวนไม่จำเป็นถึงพวกจิ้งจอกน้อยจะซุกซนแต่ก็ฝ่ายรู้จริงๆพอข้าฟื้นขึ้นมาโลกมนุษย์ก็ผ่านมาแล้วหลายร้อยปีต้องขอบคุณพวกเขาถึงทำให้ข้ารู้สึกว่าข้าไม่ใช่ส่วนเกินในเมื่อเป็นห่วงเหตุใดต้องจากไปด้วยข้าโน้มน้าวหงหงไม่ได้ทำได้แค่หาวิธีอื่นยังดีที่ตอนนี้ฟู่เฉิงฟื้นแล้วข้าก็เริ่มจากนางสืบหาความจริงของแผนร้ายให้กระจ่างโอ้จังครับสนองเช่นนี้ก็ดีเอาจริงสินี่คือวิชาบำเพ็ญที่วันนั้นตรงฟังรั่วมอบให้ข้าบอกว่าเป็นวิชาลับของตระกูลตรงฟังวิชาสุญญตาข้าอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่พบว่ามีอะไรที่มันแปลกไม่รู้ที่อยากให้ฝึกวิชานี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ข้าเข้าใจแล้วไว้ข้ากลับไปดูก่อนมีข่าวอะไรค่อยบอกอีกทีได้หลังจากข้าไประวังตรงฟังรั่วแล้วก็ฝากเจ้าด้วยอย่าให้หงหงถูกทำร้ายเด็ดขาดไม่ต้องห่วงเข้าไปก่อนThank you.
นตกติดต่อกันหลายวันในที่สุดฟ้าก็ใสเจ้ามาได้อย่างไรที่ผ่านมาฟู่เฟิงเป็นคนเข้าเวรนี่ดูเหมือนว่าเมื่อเทียบกับข้าแล้วเจ้าคงอยากเจอฟู่เฟิงมากกว่าอะไรล่ะไม่ใช่อยู่แล้วที่ผ่านมายังไม่ได้ขอบคุณข้ายื่นคำร้องกับท่านประมุขว่าจะมาเข้าเวรทุกๆ5วันทำไมล่ะภาคีหนึ่งปราณปรับกฎหมายใหม่คนที่แหกคุกต้องตายเย็นรู้ซานจะรับปากข้าได้ไหมตั้งใจทบทวนตัวเองอยู่ที่นี่รอจนถึงวันพ้นโทษทำไมถึงเป็นเช่นนี้ห่วงข้าเหรอถามว่ารับปากไหมข้ารับปากข้าจะตั้งใจรับโทษอยู่ที่นี่จะไม่ทำเหมือนชื่อเลยแหกคุกทำร้ายคนคำไหนคำนั้นนะคำไหนคำนั้นเกี่ยวก้อยว่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็โอเคนะจริงๆก็ยังได้เจอกันนะถือว่าไม่แย่คู่นี้ไม่แย่เจ้าอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าถูซานหงหงปฏิเสธเหรอพูดเลวร้ายอะไรซื่อสี่บอกแล้วตอนที่เขาอยู่เจ้ามักหาวิธีไปเจอถูซานหงหงด้วยนิสัยของเจ้าหากไม่ถูกนางไล่มามีหรือเจ้าจะตัดใจกลับมาได้อันหลายบอกแล้วว่ายาของเจ้าต้องดื่มตอนร้อนๆรีบดื่มซะอย่ามัวแต่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องขมมากเลยขมมากเหรอเจ้าดูสิตอนนี้ลำบากตั้งมากเจ็บตัวมาก็เยอะไม่เห็นจะปรีปากแต่แค่ยาขมก็บ่นแล้วข้าพอใจน้ำผึ้งเม็ดมาเอาไปแก้ขมดูเจ้าสิทั้งดูทั้งไม่มีเหตุผลไม่ใช่ถึงเวลาขายไม่ออกแล้วจะมาดึงดันนะเอ้าใครบอกว่าข้าจะแต่งออกก็จริงนะแต่งเคยเข้าก็ได้ยังไงซะก็มีค่ากับน้าวี่ผิงจะคงไม่ทำสามีตกใจหรอกจะพูดเหลวไหลอะไรเอาละข้ามาแย่เจ้าแล้วสิ่งสำคัญตอนนี้คือสืบให้ได้ว่าคนที่ลักพาตัวเจ้าไปคือใครข้าเข้าใจแล้วเจ้ากลับมาเพราะเรื่องนี้นี่เองไม่ใช่แค่ข้านะเจ้าในฐานะศิษย์ของภาคีก็มีหน้าที่สืบหาความจริงของเรื่องนี้เหมือนกันเฮ้ยเราว่าฟู่เฉิงชอบเยชูแล้วล่ะใช่ไหมเหยียนรู้ซานดูถ้าพวกเขาจะรักกันด้วยใจจริงเพียงแต่ว่าตอนนี้เหยียนรู้ซานอยู่ในคุกขุนเทียนวี่จินเหวินก็ไม่ยอมบอกความรู้สึกของนางภารกิจนี้เกรงว่าจะยากสักหน่อยพี่หญิงยังมีอีกเรื่องเรชูกับสำนักอัคคีเทพไปแล้วเยชูไปครั้งนี้จะกลับมาเมื่อไหร่นะเขากับท่านประมุขคิดแล้วก็กลุ้มใจแทนเจ้าเป็นห่วงตัวเองก่อนจะดีไหมข้าถามเจ้าหน่อยเงินเดือนที่ส่งให้เดือนนี้ทำไมน้อยลง
เป็นชนิดต่อไปเมื่อไหร่จะเก็บเงินค่าแต่งได้ครับก็ไม่ใช่ว่าครั้งก่อนที่เย่ชูกลับมาเจ้าเป็นคนบอกให้ข้าดูแลเขาให้มากๆงั้นทางที่ดีก็ขอให้ใช้กับเย่ชูแล้วกันมิเช่นนั้นอย่าว่าไม่เกรงใจเฮ้ยเฮ้ยเย่ชูเขาจะเป็นข้าพูดเรื่องจริงนะข้าไม่ได้โกหกเจ้าเมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นนางจิ้งจอกที่อ่อนโยนน่ารักทำไมพอคบกันแล้วกลายเป็นอีกอย่างไปเลยเจ้าพูดอะไรนะฮะนี่ยังไม่ได้แต่งเลยนะยังไม่ได้แต่งเลยนะนี่ฮะฮะจิ๋วซัวจะรีบดูนั่นหอว้าวลำแสงมากมายเช่นนี้ดูเหมือนว่าต้นขู่ชิงจะมอบภารกิจคัมภีร์สวรรค์ก็เป็นเหยียนหรูซานกับลี่เจียนเหวินแน่ๆเลยฮะข้าก็บอกแล้วช่วงเวลานี้ก็มีแค่เขาที่เคยมาขอบุพเพที่ถูซานดังนั้นพลังรักก็แข็งแกร่งมากแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยจะดูเมฆนั่นสิสวยมากเลยโอ้โหนี่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่าพี่หญิงมนุษย์และปีศาจทั้งหมดที่ชื่อซานได้พบวันนั้นอยู่ในรายชื่อนี้หมดแล้วเรื่องนี้มีคนอื่นดูอีกหรือเปล่าพี่หญิงวางใจได้ข้ากับอะไหลแอบสืบตามคำสั่งท่านไม่มีใครรู้ตรงฟังลั่วตรงฟังลั่วคนผู้นี้จิตใจดีที่สุดยังเคยช่วยชีวิตพี่หญิงกับหลงหลงถ้าบอกว่าเขาฆ่าคนเป็นไปไม่ได้แน่ยิ่งไปกว่านั้นหนอนหนังสืออย่างตรงฟังลั่วด้วยพลังตะบะของเขาต่อสู้กับชื่อสารแค่สามกระบวนท่าก็ไม่น่าไหวจะเรียนแบบกรงเล็บตัดวาสนาได้ยังไงยายาผ่านมานานขนาดนี้แล้วเจ้ากลับกล้ามารายงานมือเปล่าดูเหมือนว่าเจ้าจะตัดใจลงมือกับถูซานหงหงไม่ได้ข้าน้อยไม่กล้าตั้งแต่กลับมาถูซานก็เพิ่งการป้องกันแอบสืบหาฆาตกรที่ลอบสังหารชื่อซานถ้ายังมีตรงฟางเย่ชูดังนั้นลองหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลลงมือที่ถูซานไม่ได้แล้วข้างนอกล่ะได้ประโยชน์จริงๆเอาแบบนี้7วันจากนี้พาถูซานหงหงไปที่แม่น้ำลั่วเย่ที่เหลือให้ข้าจัดการเอง7วันจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่เรื่องนี้ต้องอาศัยพลังของจอมปีศาจว่ามาถูซานหงหงได้รับภารกิจคัมภีร์สวรรค์ให้เร่งบุพเพของเหยี่ยมรู้ซานกับลี่เจียนเหวินสามารถใช้โอกาสนี้ล่อนางได้โอ้ตายแล้ววิธีนี้ก็ใช้ได้เห็นไหมไปวุ่นวายแล้วเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่26นั่นเองนะฮะซึ่งณตอนนี้นะฮะทั้งถูซานหงหงแล้วก็เย่ชูเนี่ยก็กลับคืนสู่เผ่าถูซานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่ภารกิจต่อไปนี้สิก็ต้องคอยจับตาดูนะฮะตรงฟังลั่วนะฮะว่าจะทำอะไรนะฮะไม่ดีไม่ร้ายกับถูซานหงหงหลังจากนี้นะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยภารกิจที่สื่อจีนะฮะต้องการให้ตรงฟังลั่วทำเนี่ยนั่นก็คือให้พาตัวหงหงเนี่ยไปให้สื่อจีนั่นเองนะฮะทุกคนแต่นี่ด้วยความที่แบบตัวอะไรเอ่ยเย่ชูเอ่ยนะพยายามขัดขวางนะฮะไม่ให้ตรงฝั่งลั่วเนี่ยทำตามแผนได้นะฮะทุกคนบวกกับณตอนนี้นะฮะตัวเย่ชูเนี่ยเหมือนจะบอกใบ้แล้วนะครับว่าคนที่อยู่ข้างๆอย่างตัวตรงฝั่งลั่วเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะฮะทุกคนก็จริงๆมีการปะทะคารมกันเล็กน้อยนะฮะทุกคนด้วยความที่หงหงเองเนี่ยเชื่อใจนะฮะตรงฝั่งลั่วมากๆนะฮะทุกคนด้วยความที่เรื่องราวในอดีตของตรงฟังลั่วเนี่ยคือแบบเป็นคนดีมากๆนะฮะทุกคนเขาเลยไม่คิดที่จะระแวงแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องเชื่อในสิ่งที่เย่ชูพูดนั่นเองนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็ยังรู้สึกตะหงิดตะหงิดใจนะว่าเฮ้ยจริงๆสุดท้ายแล้วนะฮะสิ่งที่เย่ชูเองพูดมาเนี่ยมันจะมีมูลความจริงหรือเปล่านะฮะทุกคนบวกกับณตอนนี้นะฮะอะไหลเองเนี่ยก็เริ่มนะฮะที่จะตามติดนะฮะตรงฟังลั่วมากขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็บวกกับก็เริ่มสืบแล้วนะครับว่าคนที่ฆ่าตัวชื่อซานเนี่ยเป็นใครกันแน่นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ตอนนี้เราว่ายังไงหงหงเองเนี่ยก็
เริ่มมองตรงฝั่งล่วงใหม่แล้วเนี่ยทุกคนเพราะว่าดูจากสถานการณ์ดูจากเหตุการณ์นะฮะหลายๆอย่างเนี่ยตกฝั่งล่วงเองนะฮะก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าคนที่แบบอยู่ใกล้ๆแล้วก็คนที่ไว้ใจที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ไม่สามารถไว้ใจได้อีกต่อไปแล้วนะฮะทุกคนด้วยความที่ตรงฝั่งล่วงเองเนี่ยก็แอบเผยความในใจเหมือนกันแน่ว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยนอกจากแบบเป็นการตอบแทนบุญคุณของสื่อทีแล้วเนี่ยก็อยากได้ตัวหงหงเนี่ยไปอยู่กับเขาตลอดไปนั่นเองนะฮะทุกคนด้วยความที่สื่อจริงเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับตรงฝั่งรัวไว้นะฮะถ้าเกิดว่าแผนการนี้สำเร็จนะฮะเขาจะให้พลังชีวิตนะฮะกับตรงฝั่งรัวเพื่อได้อยู่กับหงหงนั่นเองนะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์ก็มีขีดจำกัดใช่ไหมฮะว่าอายุเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะฮะทุกคนแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยสื่อจริงเนี่ยจะทำให้พลังชีวิตแล้วก็อายุของตรงฝั่งรัวเนี่ยเทียบเท่ากับปีศาจนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อนะฮะว่าแผนการที่สื่อจีเนี่ยกำลังจะให้ตรงฟังล้วนนะฮะล่อหงหงออกไปเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะทุกคนและครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะต้องไปยุ่งวุ่นวายนะฮะกับคู่ของเหยียนลูซานนะครับแล้วก็เจียนหวนนี่ทุกคนตอนแรกเราก็โหคู่นี้รอดแล้วไม่น่ามีอุปสรรคอะไรแล้วเพียงแต่ว่าแค่คนนึงอยู่ในคุกอีกคนนึงนะฮะก็คอยมาเฝ้าคุกทุกๆ5วันนะฮะก็ถือว่ายังได้เจอได้พบหน้ากันนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้วุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าสื่อจีนเนี่ยเข้าไปยุ่งกับการผูกวาสนาในครั้งนี้นั่นเองนะฮะทุกคนเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยว EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ